ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยลุงสมชายคลายกังวลและดีเจซุนโฮสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการลุงสมชายสบายดีนะครับประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2557นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันครับที่พระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เราก็มาขอพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษจากคุณลุงสมชายคลายกังวลครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีดีเจซุนโฮที่น่ารักและประสบนิกรที่ตรงรับพักดีอย่างเข้มแข็งทุกท่านสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นไงฮะรู้สึกหน้าตาสดชื่นขึ้นนะฮะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามันก็มีข่าวดีนะมีข่าวดีว่าก็คงทุกอย่างคงจะเรียบร้อยโรงเรียนประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วตอนนี้กุมสถานการณ์ได้หมดแล้วนะก็คงจะได้อยู่ยาวอยู่ไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้มีการตั้งสนช.สำนักรับใช้จะพาอะไรปฏิสังขรณ์ปฏิรูปอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะพาปฏิรูปรูปไปรูปมาเนี่ยก็คิดว่าคงยังไม่มีวี่แววอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้สื่ออะไรมันก็งงกันไปหมดนะว่าประยุทธ์นี่มันเป็นนักบริหารหรือมันเป็นนักเลงกันแน่นะดูไม่ออกแต่ฉันว่าก็ได้สองทางนะคือเอาประยุทธ์เนี่ยมันเป็นตัวชนเนี่ยใครมาก็ชนด่าแล้วนะชนด่าไปแล้วถ้ามันพลาดเราก็เกลี่ยมันออกก็เป็นฮีโร่ในสองเด้งนะแล้วก็รออยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอกฉันสบายใจเพราะว่าประยุทธ์มันก็ยอมลงแต่กบฏบใช่ไหมเราก็มีเรียกว่ามีคนคุมมันอีกตัวหนึ่งมันมีปัญหามากเรื่องการยึดอำนาจอีกรอบหนึ่งก็ได้เอาอย่างนั้นเลยยึดอำนาจอีกรอบหนึ่งพอเสร็จมาฆ่าโคตรเสร็จฆ่าขุนพลจะเลี้ยงมันไว้ทำหอกอะไรนะใช่ไหมแล้วเมื่อใช้งานมันเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปเพราะว่าเราก็ดูความนิยม popularity แล้วคือถ้าประยุทธ์มันท่าทางไม่เอาไหนนะมันไม่เนียนพอแล้วก็เกลี่ยมันลงแล้วก็โยนความผิดให้มันทั้งหมดนะไอ้เรื่องนี้เล่นไม่ยากหรอกนะต้องมีทีมงานอยู่แล้วทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันไว้เนี่ยก็คือเราค้างกันไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของประชาธิปไตยทีนี้ผมอยากจะถามคุณลุงนิดนึงถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะฟังจากลักษณะที่คุณลุงสมชายพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ประชาชนเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะว่าประชาชนจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรอจากการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ผมขออนุญาตถามคุณลุงนิดนึงประชาธิปไตยแบบไทยๆที่คุณลุงต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงประชาธิปไตยแบบไทยๆมันมีเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ไงเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยต้องรักในหลวงเพราะฉะนั้นนี่จำไว้เลยนะประชาธิปไตยมันต้องมีองค์ประกอบดังนี้นะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะจะต้องมีองคมนตรีและองคมนตรีจะต้องมีอำนาจทำได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกอย่างนะหลวงโจ้เก่าเจ้งนี่ทำอะไรก็ได้ครับแล้วถ้าใครมีปัญหาก็ให้ไปหาคุณเปรมใครจะตั้งใครเป็นอะไรผบ.ทบ.ตำรวจแห่งชาติอะไรนี่นะก็จะต้องไปผ่านแต่ว่าตอนนี้ฉันทำดีกว่าเดิมแล้วล่ะยังไงฮะอย่างเช่นใครจะตั้งโยกย้ายระดับในพลนะถ้าก็ตั้งสภากลาโหมไงสภากลาโหมก็มีผบ.ทหารบกทหารเรือสันนิษฐานอะไรก็ว่าไปปลัดกระทรวงอะนะผบ.สูงสุดครับก็เป็นพวกฉันทั้งหมดเลยนั่นแหละแล้วก็มีรัฐมนตรีฮะเพราะนั่นเองอะนะแล้วอย่างนี้จะมีอะไรเขาก็มีสองคนก็มีรัฐบาลเอาไว้ให้ตามเส้นคุณครูไงเหมือนโชว์รูมอะคือโชว์รูมเธอเห็นรถไม่รถในโชว์รูมบางคันมันวิ่งไม่ได้นะเราไปโชว์ว่าเรามีการเลือกตั้งมีระบบระเบียบตอนนี้ทุกอย่างนะจะคุมไปเรื่อยตอนนี้องคมนตรีไม่ต้องมายุ่งผบ.ทบ.แล้วเพราะว่าผบ.ทบ.การโยกย้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทหารจัดการกันเองทหารจะใหญ่กว่ารัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยนะตั้งผบ.ทบ.ไม่ได้ตั้งแม่ทัพภาคไม่ได้แต่ทหารเนี่ยไล่รัฐบาลได้ฉันทำเมื่อกี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่องคมนตรีสบายขึ้นหน่อยอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยสิครับเนี่ย
ทำไมจะไม่เป็นล่ะก็คือเราต้องอย่างนี้นะคือทหารเนี่ยไม่ใช่ประชาชนธรรมดานะทหารคือกองกำลังลืมที่พลเอกเปรมพูดแล้วเหรอทหารเนี่ยเหมือนม้าครับเจ้าของม้าคือใครคือพระราชานะไม่ใช่รัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารมีหน้าที่ทำงานให้พระราชาซึ่งเป็นเจ้าของข้อม้าตัวจริงแล้วทำไมพระราชาไม่ไปจ่ายเงินเดือนทหารนะครับเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายทหารทำไมก็กฎหมายเขาไม่ให้พระราชาจ่ายไงกฎหมายให้ประชาชนจ่ายแล้วให้ทหารเนี่ยขึ้นต่อพระราชาอันนี้ต้องว่าตามลำดับให้คุยเรื่องกฎหมายผมว่าน่าจะคุยกันทั้งวันนะครับคุณลุงเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นกฎหมายที่ออกโดยคุณลุงนั่นแหละที่ออกมาให้บังคับใช้กับทหารกับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าทหารเนี่ยเป็นทหารของพระราชาก็ควรที่จะไปเอาเงินเดือนพระราชาไม่ควรเอาเงินเดือนกับประชาชนมันไม่ใช่เธอก็พูดจริงจังเกินไปแล้วทหารเนี่ยต้องรักษาชาติศาสนาใช่ไหมทหารต้องปฏิญาณตนใช่ไหมทหารต้องมีธงชัยเฉลิมพลใช่ไหมเธอรู้ไหมธงชัยเฉลิมพลนะมันจะมีตรงหน้ามันจะมีจุกนะแล้วมันใส่ผมใช่ไหมเส้นหนึ่งเขาไม่ได้เรียกพระเกศาเขาเรียกพระเจ้านะใส่เพื่ออะไรอ่ะผมมงคลนี่เรียกพระเจ้าอ๋อเป็นพระเจ้าด้วยมันผมจะเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะหงอกจะแก่จะดำยอมเราหรือไม่ยอมนะหรือมันจะปุดเตือนเตี้ยมันมีกี่ร้อยหน่อยนะก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าเลยผมแค่ได้เรียกพระเจ้านะจะเรียกผิดเรียกผิดสอบตกนะเวลาไปอินทานเนี่ยเขาถามว่าผมที่ดึงออกจากหัวชนี่นะเรียกว่าอะไรข้อกอพระเกศาข้อขอพระเจ้าต้องตอบพระเจ้านะเขาเรียกพระเจ้าเพื่อเป็นสุริมงคลไงไปลบที่ไหนรับรองว่าแพ้ไม่ใช่ในชนะที่นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทหารก็มีสำนึกว่าเขาอยู่เพื่อใครทำเพื่อใครปฏิญาณตนกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทหารเนี่ยมันมีหน้าที่รักษาราชบัลลังก์ส่วนรัฐบาลนะเรามีไว้ประดับบารมีเท่านั้นเองอย่างนั้นก็แสดงว่าเท่ากับว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยก็คืออำนาจเนี่ยกษัตริย์เป็นควบคุมเบ็ดเสร็จไม่ได้เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องมีฮะรัฐบาลต้องมีดีไม่มีไม่ได้นะรัฐบาลมันจะมาจากการเลือกตั้งมาจากการยึดอำนาจต้องมีนะคือหมายถึงว่าเราก็ว่ากันตามระเบียบคือหมายถึงว่าถ้ามีการเลือกตั้งนะก็มีการตั้งสภาใช่ไหมสภาก็ต้องมาโหวตว่าใครจะเป็นนายกยกมือใช่ไหมยกมือเสร็จแล้วเนี่ยนะมันมีสภาก็มีรัฐบาลตั้งครม.ครม.ตอนแรกตั้งนายกก่อนนายกมือตั้งนายกก็ต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อลูกชายต่อในหลวงใช่ไหมครับแล้วนายกก็มาตั้งครม.ครม.เสร็จแล้วเนี่ยนะก็ต้องพาครม.ไปถวายสัตย์ถวายสัตย์ยังทำงานไม่ได้นะต้องไปแถลงนโยบายก่อนครับแถลงนโยบายเสร็จแล้วนะถึงต้องเอาครม.ทั้งหมดไปถวายสัตย์อีกทีจึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันอยู่ที่ฉันคนเดียวนะถ้าฉันไม่ให้เข้าเฝ้ามันก็ไม่ต้องทำงานอยู่กันอย่างนั้นแหละอำนาจเป็นของคุณลุงทั้งหมดคนเดียวแล้วอย่างนั้นคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอย่างที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากก็จริงนะครับแต่รัฐบาลเสียงข้างมากจะต้องประนีประนอมกับพวกท่านจะต้องยอมตามพวกท่านยอมตามคนท่านสูงนายกจะต้องไปบ้านสี่เสาไปหาคุณเปรมไปรดน้ำไปดำหัวเวลาจะเสนอใครเป็นอะไรต้องถามคุณเปรมดูก่อนว่าคุณเปรมโอเคไหมถ้าไม่โอเคหรือฉันไม่โอเคบอกให้คุณเปรมเบรกเอาไว้ฉันไม่เซ็นมันก็ทำงานไม่ได้ก็เท่านั้นเองระเบียบนิดเดียวคือจะทำอะไรถามฉันก่อนถ้าฉันให้ทำก็ทำถ้าฉันไม่ให้ทำอย่าทำเด็ดขาดเพราะมันทำไม่ได้อย่างนั้นแสดงว่าการเลือกตั้งมันก็ไม่มีความหมายเลยสิครับอย่างนี้มีแต่ทำไมจะไม่มีเธอก็พูดมีสิใครจะเป็นนายกก็เลือกกันไปทีเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะจะต้องฟังฉันยังไงฟังที่เด็กกินให้ฉันตัดกรองถ้าฉันบอกอันนี้ทำได้ก็ทำฉันบอกทำไม่ได้ก็อย่าทำหรือถ้าฉันไม่ได้บอกแล้วยังทำก็จะมีเรื่องงานจะวุ่นวายไม่จบ
คุณลุงจะเข้ามายุ่งมาแทรกแซงทำไมล่ะครับในส่วนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนให้ประชาชนเขาจัดการกันไปสิลุงเป็นกษัตริย์ลุงก็อยู่ในส่วนของกษัตริย์จะมายุ่งเรื่องของประชาชนทำไมฉันถามเธอว่าในประเทศไทยใครฉลาดที่สุดใครเก่งที่สุดใครเป็นอัครศิลปินใครมีพระอัจฉริยภาพที่สุดชัดใช่ไหมแล้วคุณลุงจบพวกนั้นมาหรือเปล่าจะจบไปทำไมเรียนเสียเวลาล่ะเออถ้าจะขืนเรียนไปจะติดคุกจริงใช่ไหมตอนนั้นจะหนีคดีเอ้ยไม่ใช่นะตอนนี้ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนไงแต่มันคือบ้านมึงสมรภูมิของการเรียนนะแล้วอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่าคุณลุงเก่งที่สุดในประเทศนะฮะอ้าวเธอไม่เห็นนะอัครศิลปินใครเป็นล่ะก็ขี้ข้าสพคุณลุงก็ยกย่องกันขึ้นมาดังนั้นขออนุญาตคุณลุงเออดูนะฉันรับปริญญาเอกนะกิตติมศักดิ์นะตั้ง200ใบแล้วมั้งวันนักเกษตรศาสตร์มันให้ที10ใบอ่ะเออนี่ฉันเองการไม่เองการผมเอามาที่20เลยหมดเลยนะเอาไปทำไมอะไรแยะคุณลุงคุณลุงเอาไปคุณลุงก็ไม่ได้ไปเข้าเรียนแล้วจะมีหลักพื้นฐานวิชาความรู้อะไรไปใช้อ่ะฮะจะไปเรียนทำไมฉันเองที่สุดในโลกถ้าฉันเรียนแล้วใครจะมาสอนอ่ะใครสอนจะดูว่าหมิ่นภาพรุนวิชานุภาพนะขนาดนั้นเลยใครจะกล้ามาสอนเนี่ยจะเจอแต่อัจฉริยภาพนะไอคิวเกินร้อยนะขนาดว่าฉันบอกตัวเลขถูกหมดฉันรู้ล่วงหน้าว่าวันไหนฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกฉันบันดงบันดาลได้ทุกอย่างเลยใครๆก็รู้ฉันรู้ล่วงหน้านะว่าต่อไปจะเกิดอะไรฉันรู้หมดเลยนะอย่างนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาสอนถ้าแบบว่าคุณลุงบอกว่าคุณลุงเก่งที่สุดเนี่ยทำไมคุณลุงไม่มาลงเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกจะเลือกทำไมมันเสียเวลาเลือกมันใช้ครั้ง 3,800 กว่าล้านนะเอามาซื้อถุงยางชีพแจกดีกว่าจะไปเลือกทำไมล่ะฮะแล้วถ้าฉันเลือกถ้าใครไม่เลือกฉันนั้นหมิ่นภาพรุนวิชานุภาพเลยคือใช่ไหมคุณลุงก็ต้องให้เสรีภาพกับประชาชนในการที่เขาจะเป็นคนเลือกสิครับมันมีกฎหมายเป็นบังคับให้ต้องเคารพสกาล่าไงถ้าจะลงสมัครใครไม่เลือกเอาเข้าคุกให้หมดเลยถือว่าไม่รักอย่างนั้นก็คือใครไม่เลือกคุณลุงก็เอาเข้าคุกถ้าเกิดว่าไม่พอใจอะไรคุณลุงก็ไม่เซ็นคุณลุงก็ครอบงำอะไรต่างๆที่เสนอมาคุณลุงไม่พอใจก็ตกไปใครไม่เข้าหาคุณเปรมก็ไม่ได้ก็โดนยึดอำนาจอย่าลืมฉันเป็นมหาราชนะฉันยังอยู่นะยังไม่ได้ตายหาไปไหนนั่นเป็นมหาราชนะฉันเป็นกีตาราชันนะฉันทรงพระอัจฉริยภาพนะจากประเทศให้รางวัลเช่นว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษย์สูงสุดในโลกนะแล้วเธอจะอะไรกับฉันอีกมีของดีขนาดนี้นะมีเทวดามาปกครองฉันไม่ใช่ราชาและกษัตริย์ธรรมดาฉันเป็น King of King ฟังให้ดีนะ King of King ไม่ใช่ King ธรรมดาคิงโคตรคิงเลยอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณลุงเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยเพราะคุณลุงมีอยู่แค่เสียงเดียวแต่คุณลุงเป็นล้มเสียงข้างมากที่เขาเสนอมาคุณลุงทำอย่างนี้ได้เหรอครับทำไมจะทำไม่ได้ทุกวันนี้นะประชาชนขอโทษนะฉันยังไม่ตายนะมันร้องโหยร้องไห้นะบางคนก็บอกว่ายอมตายเพื่อพ่อยอมตายเพื่อลุงนะยอมทุกอย่างเนี่ยนะขนาดฉันรวยกว่ามันมียังวนมาให้ฉันเลยคิดดูทีมันรักแค่ขนาดไหนเดินไปดูในเวลาฉันออกจากสีราดไกลกังวลมาสีราดเนี่ยนะมันก้าววันร้องโหยร้องไห้กันมาจองที่จองทางไปดูโทรทัศน์เนี่ยมีป้าคนนึงมันติดกิ๊บไปบนหัวทรงพระเจริญฉันดูเล่นตลกไอ้นี่มันปัญญาโอนไอ้พระพุทธก็ไปสักไปข้างหลังก็เต็มหลังเลยอ่ะพ่อภูมิพลไม่รู้ว่าฉันเป็นพ่อมันหรือมันเป็นพ่อฉันยังอยากจะถามมันเหมือนกันนะไอ้คนที่สักกันออกเฟซบุ๊กนะลุงอยากจะถามว่าตกลงลุงเป็นพ่อมึงหรือมึงเป็นพ่อลุงนะมันเขียนว่าพ่อภูมิพลตกลงว่ากูเป็นพ่อมึงหรือเป็นพ่อกูเอาให้มันชัดๆนะเออเดี๋ยวจะโดน112เตือนไว้ด้วยคุณลุงออกแนวขู่ๆนะเนี่ยคุณลุงฮะอย่างนี้เนี่ยประชาธิปไตยที่คุณลุงบอกเนี่ยผมรู้สึกว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่มีใครเขาทำกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าการประดิษฐ์คิดสร้างไงพระอัจฉริยภาพไงเราจะต้องอ้างว่าประเทศไทยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศอื่นจะไปเหมือนได้ยังไงเหมือนกับชิบหายดิใช่ไหมเหมือนเวียดนามได้ไหมกษัตริย์เปาไทยโดนลบไปแล้วเหมือนลาวได้ไหมท่านศรีสว่างพัฒนาติดคุกตายหาไปแล้วเนี่ยนะเหมือนพม่าก็ไปมีอีกใช่ไหมแล้วเหมือนไทยน่ะสิงคโปร์ก็ไปมีอเมริกาอยู่แล้วใหญ่เลยมันไม่เคยมีเลยแล้วจะไปเหมือนทำไมล่ะใช่ไหมเรามีกษัตริย์เราต้องไปเหมือนเขาไงถ้าเราเหมือนเขาต่อไปมันก็ไปมีกษัตริย์อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเลือกตั้งมากระโดดล้มเลือกตั้งมากระโดดล้มโดนรัฐประหารถ้าคุณลุงไม่พอใจก็ยึดอำนาจถ้าเกิดว่าประชาชนเลือกมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับสำหรับการเลือกตั้งมีสิประชาชนก็อย่าไปเลือกไปพรรคที่มันไม่ชอบมันก็จบอ้าว
ประชาชนเรียกอภิสิทธิ์เรียกชนหลีกภัยมีเรื่องแยกต่อไปก็มีกรจติโกวนิชเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมไอ้กรไปเก่งเอาบรรทุนล่ำซ้ำเอาปีดีกระทอนใครก็ได้เยอะแยะไปเลยหรือเอาสุจุรานนท์เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เลือกพรรคของเยอะมันก็จบไงแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีหลักสิทธิเสรีภาพเหรอครับก็ในระบอบประชาธิปไตยเขาให้หลักสิทธิแล้วก็เสรีภาพซึ่งประชาชนจะเลือกมันก็เป็นสิทธิของประชาชนเป็นเสรีภาพของประชาชนเธอไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญหรือไงรัฐธรรมนูญบอกว่าการเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมใช่ไหมต้องเลือกคนดีใช่ไหมถ้าเธอบอกว่าเป็นคนดีทำไมไม่เลือกล่ะแล้วจะเลือกไปทำไมมันเสียเงินถ้าเป็นเรื่องคนดีก็ไม่ต้องเลือกเลยก็มันสิทธิ์ของประชาชนที่ประชาชนจะไม่เชื่อคุณลุงแล้วก็มันเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ประชาชนจะเป็นคนเลือกไงฮะท่านไม่กล้ามันไม่เชื่อท่านมันเชื่อใครมันเห็นนักสิทธิของท่านหรือไงท่านอยากจะถามประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะพวกมึงเห็นนักสิทธิประปูหรือไงฮะจะโมโหอะไรแค่มีครั้งกี่ครั้งเลยนะเลือกมาทำไมฮะเลือกประชาธิปัตย์ไม่เป็นไงกาไม่เป็นเหรอก็จะให้กูกาให้หรือไงก็เขาชอบนโยบายของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ของคุณทักษิณเขาชอบนโยบายก็บอกว่ามันเป็นคนไม่ดีมันคิดจะล้มล้างสถาบันไม่ฟังเหรอพูดทุกวันทุกคืนให้ไอ้สุเทพมาพูดไอ้พิสิทธิ์ก็พูดไอ้เทพไทยเสนาพงศ์ก็พูดนะสุทธิฤทธิ์ทบุญก็พูดฟังไม่เป็นไงพลเอกเปรมก็พูดแหมแต่คุณทักษิณเขาจัดงานวันฉลองสิริราชสมบัติจัดงานวันเกิดคุณลุงใหญ่โตเลยนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็จัดใหญ่โตเหมือนกันนะฮะนั่นแหละมันมีอำนาจมันจัดใหญ่โตได้ไม่ใช่เงินไงขนาดอะไรว่าสิทธิ์กุมชองแก่จะตายโหงจะยังไม่ให้มันออกมาพูดเลยบางทีให้จุเมธบางทีนกถั่วเนี่ยถั่วจะตายไม่ตายแหล่ะหูลับตามาพูดเชียร์นะพูดให้คนเข้าใจนะทำไมไม่เชื่อเธอไม่รู้จักฟังไอ้ประชาชนไทยไม่เปื่อยจะเป๋งไงนะมันมีแต่ของอ้อมอ้ออ่ะพูดแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจะเป็นเรื่องทักษิณไปเรียกทักษิณมันก็จบไอ้ปัญหาทุกวันนี้เป็นเพราะประชาชนที่เรียกทักษิณไปเลยถ้ามันไม่เรียกก็จบจริงไงเอาแล้วอย่างงั้นมันจะเป็นประชาธิปไตยได้เหรอครับคุณลุงที่คุณลุงบอกมาทั้งหมดเนี่ยคือคุณลุงไม่ให้ประชาชนเลือกตามใจไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพแล้วมันประชาธิปไตยตรงไหนเธอพูดไม่ถูกประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไงเป็นประมุขได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นโคตรเป็นเง่าจักรราชแล้วต้องยอมรับพระองค์พระองค์เป็นพระอัจฉริยภาพเก่งที่สุดในโลกถ้าไม่เชื่อคนเก่งที่คนนี้จะไปเชื่อแมวที่ไหนล่ะก็ประชาชนก็เชื่อตัวประชาชนเชื่อการเคารพการตัดสินใจประชาชนเพราะโลกทุกวันนี้เขาให้คนเท่ากันถ้าถามเธอคำหนึ่งนะเธอมีพ่อมีแม่เธอต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูเธอมาใช่ไหมมีบุคคลกับเธอใช่ไหมแล้วเธอไม่เชื่อเธอเป็นลูกกตัญญูใช่ไหมแล้วก้าวอยู่หัวพระราชินีรัชทายาทพระราชวงศ์ทุกพระองค์มีบุคคลต่อประเทศนี้ประเทศนี้ต้องสำนึกนะประชาชนมึงต้องสำนึกตัวพระเจ้าอยู่หัวได้มีบุคคลกับพวกมึงนะเพราะฉะนั้นท่านขอแค่นี้ขอนิดเดียวว่ามึงอย่าเลือกพรรคทักษิณขอแค่นี้ไม่ได้หรือยังไงว่าหาประชาชนก็แสดงว่าคุณลุงเนี่ยที่ทำดีอะไรต่างๆมามากมายก็ทำดีเพื่อที่จะเอาบุญเอาคุณแล้วก็มาทวงบุญทวงคุณรับทีหลังอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เธอพูดผิดแล้วนะเธอพูดผิดพูดใหม่นะเพราะว่าอย่างนี้ฉันเนี่ยนะอยู่มาก่อนทักษิณใช่ไหมฉันครองราชตั้งกี่ปีแล้วทักษิณยังไม่เกิดเลยฉันครองราช2489ทักษิณเกิด2492ฉันครองราชก่อนมันเกิด3ปีนะยังมีทักษิณแล้วทำไมไม่ตามทีมที่ฉันทำล่ะไปตามไปทักษิณเด็กประวันซืนทำไมก็ใช่ไหมจะครองราช17ปีทักษิณไม่แค่อายุ64เองถ้าจะมองเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้จริงแต่โครงการพระราชดำริมันอาจจะแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เขาก็เลือกคุณทักษิณก็ไม่เห็นจะแปลกมันหลอกลวงกันทำมาตั้ง5-60ปีทักษิณเพิ่งมาทำไปเชื่อไม่ได้ยังไงนะเห็นเขาทำดีนิดๆหน่อยๆไปเชื่อเขาจะทำมาตั้งนานแล้วนะแล้วทำไมไม่เชื่อฉันล่ะฮะก็ทำไมมันพูดชาพูดเองอย่างนี้ก็มันทำไม่เห็นผลไงครับคุณลุงฮะทำแล้วมันไม่เห็นผลมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับประชาชนอย่างการหันน้ำใช้พัฒนาคุณลุงก็ไปตีน้ำตีน้ำถามว่าทุกวันนี้หายเน่าไหมฉันทำให้ดูว่าไอ้ที่ทำแล้วเจ๊งมันเป็นยังไงฉันไม่ได้บอกว่าทำแล้วสำเร็จนี่เธอก็ดูว่ามันไม่สำเร็จเธอไม่อยากไปทำใช่ไหมฉันประคับตรงไหนก็ไม่เห็นมันมีคนใช้ก็ทำให้ดูว่าไอ้ทำโง่ๆทำแบบนี้ฉันแสดงให้ดูเธอไม่รู้ว่าอย่าไปทำแบบนี้นะฉันไม่ได้ทำให้ดูคนจะได้รู้ว่าทำยังไงมันฉลาดทำยังไงมันโง่ไงเออเธอก็ดูแล้วเธออย่าไปทำฉันว่าเป็นประคับเนี่ยเธอจะใช้กังหันพัฒนาเจ๊จะคูปองต้าเรื่องของเธอ
ไม่เกี่ยวอะไรก็ต้องปล่อยฝนเทียมอ่ะคุณลุงฝนเทียมของคุณลุงเนี่ยเอาสารเคมีไปโปรยตกลงมาก็เป็นฝนกดบางทีเอาไปโปรยเมฆไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กำหนดจุดตกก็ไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ทำไมจะแก้ไม่ได้มันคนเรามันมีเวรมีกรรมถ้ามันทำกรรมดีมันก็ดีฝนก็ตกถ้ามันกรรมไม่ดีจะไปช่วยได้ยังไงมันเป็นเวรกรรมชาติต่างกล่องของมันเนี่ยอ้าวแล้วงั้นฝนหลวงมันจะไปช่วยอะไรประชาชนได้ล่ะครับอ้าวคนที่ทำดีเขาก็ได้บุญไงเขาก็ได้รับผลในคนที่ทำกรรมไว้ในชาติปางก่อนมันก็ไม่ได้ผลไงก็จริงมันเป็นเรื่องเวรกรรมเป็นประคับได้ยังไงคนเราทำกรรมไม่เหมือนกันถ้ามันทำกรรมมาดีมันไม่ต้องรอฝนหรอกมันนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายเฉิบเลยมันทำกรรมไม่ดีแล้วมาว่าฉันอีกว่าตกไม่เป็นที่เป็นทางก็อย่างนั้นก็มันเป็นเรื่องเทวดามาว่าฉันได้ไงก็อย่างนั้นก็ไม่แปลกครับที่ประชาชนเขาจะเลือกคุณทักษิณถูกไหมฮะมันไม่ถูกหรอกทักษิณเพราะว่ามันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเดี๋ยวดูดีๆนะตั้งแต่มีทักษิณบ้านเมืองวุ่นวายเป็นเหลืองเป็นแดงก็เหลืองก็คุณลุงก็สร้างขึ้นมาถ้าไม่มีทักษิณมันจะมีเหลืองมีแดงไหมก็ถ้าเกิดคุณลุงไม่เอาพันธมิตรออกมาไม่ไปปั่นม็อบกปปสไม่ไปสนับสนุนสนธิริมพงคุณไม่มีแดงแค่คำเดียวไม่ต้องพูดมากมันจะรำคาญแค่ถามแค่คำเดียวนะถ้าทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็หมดเรื่องจริงไหมฮะมาอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยง่ายนิดเดียวปัญหาแก้ง่ายทักษิณมึงง่ายอยู่ประชาธิปัตย์นะแล้วทุกอย่างจะจบเอายิ่งรักมาด้วยนะไอ้องไอ้เอิร์กมาให้หมดองไอ้เอ็มองเองมาพุทธมารมาอยู่ประชาธิปัตย์ให้หมดเลยรับรองจบเรื่องจบเรื่องถ้าเกิดอยู่ประชาธิปัตย์จบข่าวพระราชสำนักจบเลยนะแต่ถ้าเกิดอยู่ประชาธิปัตย์แล้วทำนโยบายอย่างที่ทักษิณเคยทำมาในสมัยไทยรักไทยจะจบไหมฮะไม่ได้ทำไมทำไม่ได้มันแข่งกับพระราชดำริอ้าวประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายชัดเจนจะไม่ทำหาเลยอยู่เฉยๆนั่นแหละให้พระเจ้าอยู่ว่าทับเดียวไอ้ทักษิณมันแต่ไม่รู้จะบอกมันยังไงนะมันมามันบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชรางามเหงือกแล้วมันดูถูกจนนะมันจะแก่แล้วนะเหนื่อยแล้วพระองค์ทรงเหนื่อยยากมานานแล้วนะมันจะตอบแทนคุณแผ่นดินมันจะทำทุกอย่างเพื่อในหลวงแหละทักษิณแน่กูอยากจะบอกมึงนะอย่ามายุ่งกับกูนะกูทำเรื่องของกูมึงอย่ามาเสือกนะอย่ามาเอาหน้าก็เขาอาจจะจำไหมท่านบอกให้ปิดทองหลังพระนะมึงทำอะไรก็เงียบๆนะแล้วก็เอาชื่อกูนะชื่อลุงเนี่ยไปแปะยาวชื่อตัวเองโอ้ถกเอาถกเนี่ยเลื้อยให้หมดเปลี่ยนเป็นศิลปชีพเข้าใจไหมสามสิบปากก็เลื้อยให้หมดเปลี่ยนเป็นพอสวโครงการแพทย์พระราชดำริแล้วว่าไปนะคนไข้เนี่ยอนาถาอย่าไปใช้ชื่ออื่นอนาถาอนาถุยแล้วแต่จะใช้แหละแต่ว่าอย่าได้เสนอหน้ามันอย่างนี้มันงุ่งนะเธอสังเกตดูนะรัฐบาลทุกรัฐบาลเวลามันโดนยึดอำนาจนะตั้งแต่สมัยนู้นนะสมัยไอ้จอมพลป.โดนสืบยึดอำนาจนะไอ้อะไรไอ้อะไรเสนีปาโมดโดนธานินทร์ไตรวิเชียรยึดอำนาจใช่ไหมต่อมาชาติชายชุนวันโดนสุทินดายึดอำนาจใช่ไหมไม่เห็นมีเรื่องเลยยึดแล้วไปหมดเลยไอ้ทักษิณนี่มันเวรกรรมไปหาเนี่ยนะโดนในส่วนที่ต่างยึดอำนาจก็ยังไม่เลิกนะมันยังมีออกสมัครไปอีกนะสมัครไม่พอสมชายออกอีกทียิ่งรักนะมันวุ่นวายจะหายเลยนะก็เขาก็วุ่นวายอ่ะเขาก็ดูแล้วคนเอาหาคนที่มันมีความสามารถอย่างคุณสมัครสุนทรเวชก็ภาพในเรื่องของความจงรักภักดีผมสังเกตดูคุณทักษิณก็ไม่เคยบอกนะครับว่าไม่จงรักภักดีมันแสดงว่ามันแยกประชาชนเป็นจากฉันอ้าวประชาชนเนี่ยเขาจงรักภักดีต่อฉันพอทักษิณมันมานะประชาชนอยู่ฝั่งมันหมดเลยมันเอาหมาที่ไหนมาลงนะมันชนะทุกครั้งเลยคิดดูนะแล้วฉันบอกว่าอย่าไปเลือกมันจะเป็นประธานที่ปรึกษานะคนก็ไปฟังจะไปฟังทักษิณทักษิณมันส่งสมัครมามันเอาใจฉันนะสมัครนี่มันก็รักฉันมากนะมันก็เคยช่วยข้าในศึกษาสมัยนู้นนั่นแหละนะปรากฏว่าเขาก็ยังเลือกไปอีกนะมาส่งไอ้คนอะไรข้าราชการปลัดกระทรวงเก่านะน้องเขยสมชายนะมันเป็นปลัดกระทรวงเป็นข้าราชการเก่ามากมากนะปรากฏว่าเขาก็ยังเลือกอีกแล้วไปเอาเด็กๆก็ยิ่งรักอายุห่างกันมัน18ปีนะขนาดพ่อกับลูกเอามันลงเขาก็ยังเลือกคิดตัวเองฉะนั้นพวกประชาชนเอาใจออกห่างเอาออกห่างจากลุงออกห่างจากฉันไปเลือกทักษิณทักษิณชี้ใครเลือกหมดเลยนะฉันก็สาบบอกว่าอย่าไปเลือกมันนะมันนั่งอยู่ในวัดแก้วนะอย่างนู้นอย่างนี้นะมันจะเป็นประธานที่พอดีนะคนไม่ฟังเลยเธอคิดดูอันตรายไหมก็อันตรายมากมากนะคนไม่ฟังฉันนะเขาไปฟังทักษิณนะก็มันก็สิทธิของประชาชนนี่ฮะมันเป็นสิ่งก็จริงแต่มันต้องคำนึงว่าสถาบันสำคัญที่สุดคืออะไรสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมไม่มีกษัตริย์เราอยู่ได้ไหมไม่มีกษัตริย์อยู่ได้ไม่ใช่หนาเตยอยู่ได้ไหมได้จะอยู่ได้ยังไงไม่มีกษัตริย์เธอก็ไม่มีเงินใช้เนี่ยเพราะมันมีลูกที่อยู่ในแบงก์อะแล้วใช้เงินได้ยังไงมันมีลูกที่อยู่ในแบงก์โอเคคุณลุงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะ
อ่าเจอครับพักกันสักครู่นึงนะครับลุงสมชายสบายดีพาเพียงนี่หรือเมืองสวรรค์ที่คนคลั่งไคล้แต่คนจนไร้ถิ่นอาศัยถูกขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์คนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ย่าไม่กี่ว่ายังถูกราวีแบ่งแบ่งชนชั้นชูศักดินามองคนจนนั้นต่ำเพียงกาด้อยราคาตาสาตาสีสังคมระส่ำความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีเมื่อคือแปรบ้านเมืองปนปีสิทธิเสรีมืดมนราชดำเนินถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายหลายหมู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าติดฟังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิธีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่โบยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลิศกว่ามีคุณค่าเหนือประชาของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทยครับก็กลับเข้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีในช่วงที่2นะคุณลุงฮะคุยกันค้างไว้เมื่อสักครู่นี้โดยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลที่จะคือคนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่เขาให้การยอมรับก็คือรัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งมาจากการยอมรับของประชาชนแต่ประชาชนเลือกคุณทักษิณมันจะผิดตรงไหนล่ะครับ
ผิดเลยคือเรามีข้ออ้างนะที่สนธิบางเข้ามาจำได้ไหม2549 19กันยาที่สนธิบางเข้ามานะ19กันยาเนี่ยวันที่20สนธิริตกุลบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่เราต้องยึดอำนาจก่อนไม่ยึดแล้วมันจะลบกันไงเพราะว่าตอนนั้นนี่นะเรามีข่าวภายในนะจะเป็นข่าวปล่อยข่าวลือแล้วแต่นะทักษิณเตรียมกำลังไว้จัดการปลดขยี้พวกสนธิริมแล้วถ้าสนธิบางไม่ยึดอำนาจนะจะเกิดการนองเลือดไงเพราะนั้นมันจะเป็นใช่ไหมแล้วพอมาประยุทธ์เนี่ยนะเราก็บอกว่ามันวุ่นวายมันชัดดาวกรุงเทพอะมันชัดดาวกรุงเทพมันวุ่นวายกันไปหมดเลยมันมีการอะไรมีไอ้ป๊อปคอร์นเนี่ยนะยิงกันไปยิงกันมาไม่เลิกไม่ลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะต้องมารักษาความสงบงานประกาศตัวดีการศึกประกาศฉุกเฉินไงเพราะฉะนั้นมันเป็นความจะเป็นตามที่เขาเข้าใจเขาใจไม่มีใครว่าเลยหรอกนะแต่ประชาชนอีกส่วนก็ไม่ซื้อของไม่ทั้งแม่มันไม่ซื้อเรื่องของประชาชนอีกส่วนหนึ่งเขาไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างกปปสที่ออกมายึดสถานที่ราชการมีป๊อปคอร์นเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นม็อบที่คุณหญิงศิรินเทพคุณหญิงถั่วจุฬาภรณ์เนี่ยเป็นคนไปจัดตั้งนะฮะประชาชนไม่เข้าใจเขามีหน่วยงานเนี่ยเธอก็เดินไปที่กองทัพบกไปบอกว่าเธอไม่เข้าใจตรงไหนไปถามเขาดูดิกองทัพบกอะไรทัพอีกวินทงวินไทยวินทวยนะเธอไปถามไอ้ไก่องค์ไก่อูสันเสริญแก้กำเนิดไปถามเขาดูดิเธอไม่เข้าใจก็ไปถามเขาไปถามเขาเขาก็จับเข้าท่าเอาถุงพลาสติกคลุมหัวจับแก้ผ้าอาบน้ำแบบคุณกิสุดาเลยครับมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเธอเข้าใจผิดก็ต้องทำให้เธอเข้าใจถูกต้องแล้วปรับทัศนคติไงมันจะเป็นมันเป็นงานของเขาอะถ้าเธอเข้าใจผิดก็ต้องทำให้เธอเข้าใจถูกมันผิดตรงไหนล่ะคือประเทศนี้ต้องยอมลุงใช่ไหมมันประเทศไม่ยอมเธอไม่ยอมก็ได้แต่เธออย่าแสดงออกถ้าแสดงออกก็ติดคุกมันเรื่องง่ายเธอไม่พอใจฉันไม่ว่าเธอแต่เธออย่าแสดงออกถ้าเธอแสดงออกเขาเอาเธอไปเข้าคุกมันง่ายๆนะไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยมันง่ายนิดเดียวคือคุณลุงก็ใช้กฎหมายบีบบังคับประชาชนแล้วคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงจะสร้างประชาธิปไตยคุณลุงเซ็นรับรองการทำรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะสร้างประชาธิปไตยผมว่ามันฟังดูมันขัดขัดยังฉันถามเธอนะฉันถามเธอคำเดียวนะเขายึดอำนาจแล้วฉันไม่เซ็นได้ไหมฉันไม่เซ็นได้ไหมคนมันตายแล้วมันต้องเผาใช่ไหมหรือจะเก็บคนตายไว้ที่บ้านทำไมกษัตริย์สเปนเขายังไม่เซ็นไอ้นั่นมันโง่ไงสปงสเปนตอนนี้มันอยู่ไม่ได้มันไปยิงช้างเนี่ยไปล่าช้างเขาจะไล่มันออกแล้วตอนนี้ต้องสลายล่ามันโง่ไงถ้ามันฉลาดอย่างแค่นั้นไปยิงช้างยิงม้ายิงควายที่ไหนไม่มีใครกล้าหรอกยังแค่ขอโทษนะฉันไปยิงช้างเนี่ยมีใครกล้าว่าไหมยึดอำนาจมีใครกล้าว่าไหมไม่มีครับเพราะว่าอย่างนี้เราจะต้องทำให้มันเป็นระเบียบว่ากษัตริย์อยู่เหนือความถูกต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดกษัตริย์พูดอะไรถูกหมดเลยมันเป็นความจะเป็นอะไรแล้วถามเธอนะคนตายเนี่ยจะเอาไปที่บ้านไหมจะฝังจะเผาไหมก็ต้องคนตายไม่ฝังก็ต้องเผาถ้าเธอไปพบเธอก็เผาถ้าเธอเป็นคิดเธอก็ฝังอิสลามก็ต้องฝังภายในหนึ่งวันแล้วจะถามเธอรัฐประหารมันแปลว่าอะไรรัฐประหารแปลว่าการยึดอำนาจครับรัฐคือรัฐบาลถูกประหารคือรัฐบาลที่แล้วมันตายม่องเท่งไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่เซ็นจะทำไงมันต้องมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมถ้าจะต้องเซ็นถ้าไม่เซ็นประเทศจะอยู่ยังไงนะจะไปเปรียบเทียบกับคนตายไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลถึงแม้จะโดนประหารแต่รัฐบาลก็ไม่เน่านะฮะแต่คนตายมันเน่ามันไม่เน่าก็จริงนะแต่ว่ามันประเทศต้องมีบ้านเมืองนะต้องมีรัฐบาลนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องวุ่นวายมันเกิดสุญญากาศไงในเมื่อยึดอำนาจแล้วก็ต้องให้มีคนมีอำนาจเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะประเทศอื่นมันยึดอำนาจทำไงมันว่างผมว่าทางออกของปัญหาคือคุณลุงควรที่จะไปเตือนกปปสดีไหมว่ากปปสต้องทำตามกฎหมายเคารพรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเคารพเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ฉันจะไปเตือนเขาได้ยังไงฉันก็บอกให้มันทำมันจะไปเตือนได้ยังไงฉันนี่เตือนว่าให้มันทำแรงๆหน่อยนะมันไม่ได้ก็ความวุ่นวายเกิดได้ยังไงที่คุณลุงเป็นคนสร้างเองหรือเปล่าก็ต้องทำไงเพราะว่าทักษิณมันไม่ดียิ่งรักมันไม่ดีไงมันทำให้ประชาชนเนี่ยเสียนิสัยไปเข้าข้างมันหมดแล้วก็ต้องทำเพื่อความมั่นคงสถาบันกษัตริย์เขาก็ชอบนโยบายก็คุณลุงไม่ได้มีนโยบายอะไรให้ประชาชนเลยมันชอบจริงนะแต่เธออย่าลืมนะคนส่วนคนที่มีความรู้เขาไม่เลือกพรรคไทยรักไทยนะเขาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเขาไม่เลือกยิ่งลักษณ์นะเธอดูอย่างน้องตันดิน้องตันอะไรพี่ลมพักดีใช่ไหมชื่ออะไรพัดเนี่ยนะพี่ลมพักดีใช่ไหม
เขาเรียนสูงนะเขาเรียนโทนะเขาเป็นตัวแทนนิสิตจุฬานะแล้วถึงตัวด็อกเตอร์เสรีด็อกเตอร์เสรูนะด็อกเตอร์เสรูรู้รู้อะไรฮะไม่รู้เราไม่รู้รู้ไหนรู้หน้ารู้หลังด็อกเตอร์เสรูวงกลมถวยนะเขาเป็นด็อกเตอร์นะเขาไม่ยังเลือกประชาธิปัตย์เลยเลือกแมลงสาบใช่ไหมเธอดูอย่างคนดีนะประเวศภาษีดูอย่างสอสีวลึงนะและหลายคนที่เขาเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้นะอนันต์ปัญญาลฉุนเนี่ยนะเขาก็เลือกประชาธิปัตย์ทั้งนั้นแหละและดูอย่างท่านผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจนะพลตำรวจเอกวสิทธิ์เอกคุณชรเนี่ยนะเขาก็ยังเลือกแมลงสาบเขายังออกประกาศว่าอย่าไปเลือกพงศพัฒน์ตอนผู้ว่าให้เลือกสุขุพังนะสุขพันธ์บริพัตรเนี่ยนะให้เลือกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกเราไปเลือกพงศพัฒน์นะถ้าว่าเราเสียกลุ่มครั้งที่สองนะรู้สึกว่าคนฉลาดเขาเลือกประชาธิปัตย์ทั้งนั้นแหละคุณลุงฮะรู้สึกว่าคนที่คุณลุงเอ่ยชื่อมานี่มันจะลูกน้องคุณลุงทั้งนั้นเลยนะน่ะก็ลูกน้องที่เขาเป็นคนดีไงถ้าลูกน้องเป็นคนไม่ดีก็จะก็เป็นคนไม่ดีเนี่ยใช่ป่ะจะเป็นคนดีใช่ไหมลูกน้องเป็นคนดีใช่ไหมก็ต้องเป็นคนดีแต่ประชาธิปัตย์ฆ่าประชาชนตายตอนปี53นะครับฉันบอกเธอประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์มันหนีทหารใช่ไหมมันยิงปืนเป็นไหมไม่เป็นแล้วมันจะไปยิงได้ยังไงแต่ว่าอีกปืนยิงไม่เป็นเลยเขาก็เป็นคนออกคำสั่งมันจะไปสั่งใครฉันเห็นมันมีคนสั่งมันเลยไปสั่งใครแล้วสรุปใครนะครับคุณลุงไม่รู้นะถ้าคนที่เก่งสั่งมันได้มีอำนาจคุกหัวกบาลมันนั่นแหละคุณลุงอะสิฉันไม่ได้สั่งฉันบอกว่าทำให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วไม่ไปทำเองฉันไม่รู้ทำยังไงทำยังไงก็ได้ขอให้ไปทำเรียบร้อยทำให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะดีเองก็ให้พวกที่ไปทำก็ได้ดีได้ดีกับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ตั้งมาให้ถึงแล้วตอบแทนไงมันรู้คุณกตัญญูใช่ไหมมันทำเพื่อราชบัลลังก์ราชบัลลังก์ก็ต้องทำเพื่อมันไงเขาเรียกว่าtake and give รู้จักtake and giveไหมน้ำใจนักกีฬาคือทั้งรับทั้งให้ไงมันให้เราก็ต้องให้มันนะให้กันไปให้กันมาเนี่ยมันตากี่ตั้งคุกกันเองอ่ะอย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณลุงเนี่ยมองว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนดีก็เพราะว่าเป็นคนของคุณลุงแล้วคุณลุงก็รับรองว่าเขาเป็นคนดีแต่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณลุงก็ผลักไสเขาออกไปแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวคนไม่ดีอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่เธอพูดเนี่ยเป็นพวกเกินไปแล้วนะฉันจะเดือดแล้วนะเนี่ยนะจะต้องเข้าใจนะว่าฉันมีทางเลือกนะมาอยู่กับฉันแล้วก็จะสบายฉันไม่ชอบใครก็จะไปอยู่กับมันถ้าอยู่กับมันแล้วจะเดือดร้อนจะซวยพูดง่ายๆนะไปอยู่กับทักษิณแล้วจะซวยพูดคำเดียวนะเธออยู่กับเนวินนะเนวินทุกวันนี้เป็นยังไงสบายใช่ไหมตอนอยู่กับทักษิณโดนคดีก้ายางพ่อมันใช้จิตชอบไปตาเดียวมันชั้นเนี่ยนะก็จะโดนคดีบุกรุกป่าบุกรุกอะไรฮะพี่มันไปฆ่าเขาตายใช่ไหมก็จะโดนคดีใช่ไหมมาอยู่กับฉันนั้นเรียบร้อยลุงดิจิตาดานะหน้าใหญ่โอ้สบายมากเลยนะแล้วมาส่งโคต้านะสอสอ5คนได้รัฐมนตรีคนหนึ่งไอ้ประชาธิปัตย์20คน10คนได้คนหนึ่งนะประชาธิปัตย์มันงอที่เป๋งนะทำไมในวินไม่ได้โควต้าเยอะไอ้ตระกูลชาลีตระกูลซีโนไทยนะเสียน้องเสียนู้นะรวยแล้วเป็นแถวเลยจริงพาวุ่นพาวุ่นเลยนะโปรเจกต์ใหญ่ๆช่วงนั้นก็ชิโนไทยก็ได้ไปเยอะนะมันก็ธรรมดาไงก็มันเลือกถูกไงภาษิตกะเหรี่ยงเขาบอกไว้ว่านะวีรบุรุษคือคนที่รู้สถานการณ์คนที่เลือกข้างเป็นอยู่ข้างชนะแล้วเจริญรุ่งเรืองไปอยู่ข้างแพ้อยู่ข้างทักษิณมีแต่ชิบหายวายป่วงครอบครัวเดือดร้อนอย่างนั้นคนพวกนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมาอยู่ข้างลุงเนี่ยก็คือมีความร่ำรวยมีความสุขใช่ใช่แล้วถ้าหากประชาชนมาเลือกประชาธิปัตย์แล้วประชาชนจะได้อะไรรวยได้หลายอย่างเลยอย่างที่หนึ่งนะได้ความสงบสุขได้ความสงบสุขจะไม่มีคนมาก่อกวนไม่มีม็อบม็อบเสื้อแดงมาเราจับหมดมันชู3นิ้วมันแค่ชูนิ้วแรกเราก็จับแล้วไม่ต้อง3นิ้วชูนิ้วที่1เราก็จับแค่ขนาดจะเผยนิ้วเราก็จับแล้วจะมากินแฮมเบอร์เกอร์เราก็จับสัมมนาจับใส่ปี๊บจับหุ้งไอ้มาปี๊บขอบหัวจับหมดเลยเพราะได้บ้านเมืองมาสงบได้มาสงบแล้วทุกคนก็มีสมาธิไงเราสมาธิทำอะไรเอาไปคิดว่าจะหาเงินยังไงจะไปขายยาบ้าขายเฮโรอีนดีก็คิดไปได้ใช่ไหมมีสมาธิมีความสงบนะก็เรียนหนังสือเก่งมีสมาธิอาจจะกินแบรนด์ไปด้วยนะแล้วจะเรียนยังไงเมื่อไม่มีเงินไปเรียนก็เรียนเองก็ใช้เดี๋ยวไม่มีอินเทอร์เน็ตไงไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้กระดาษชนวนก็ได้ไงฝึกสมาธิดีๆสวดเอกถาชินบัญชรให้ดีๆนะมันก็จะมีสมาธิมีสมาธิถ้ายังสงสัยก็ไปถามโมวัชระเมธีนะเขาก็จะสอนนะวิธีอะไรฆ่า
อะไรค่าคนค่าเวลาของเขาเนี่ยนะก็ไปฟังฟังดูก็จะเป็นรู้เองอะไรเดี๋ยวดูนะใครที่เชียร์ฉันได้ดีทุกคนพลัดเลิศนะบอกว่าฉันจะมีทีนะมันก็จะดีดีใช่ไหมมันก็อย่างนั้นคือคนเราเนี่ยเขารู้ว่าเก่งเก่งไม่กลัวกลัวคนของใครของมันรู้ว่าใครเป็นคนของใครนะอยู่ข้างไหนชนะแล้วก็พยายามเชียร์ไปนะส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงช่างมันเกิดเป็นคนนะต้องใช้สมองอย่าไปใช้หัวใจจะถูกจะผิดทั้งมันนะเอาตัวรอดไปก่อนนะหรือรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเรื่องหลบเป็นปีงูหลีกเป็นหางก็เหมือนกับที่คุณลุงหนีไปต่างประเทศหนีคดีกรณีสวรรคตนะฮะเออใช่ใช่ช่วงที่มันไม่ดีเราหนีก่อนดีอยู่ไปก็จิ๋มหายดีใช่ไหมแล้วพอได้จังหวะปุ๊บนะพอได้จังหวะล้มมันยัดเยียดทำมันไปฆ่าทิ้งปิดปากนะใครพูดมากเอามาเข้าคุกนะใครมาพูดโน้นพูดนี้ตอนที่กำลังตามอะไรใครไม่รู้นะมันมาโพสบอกว่าฉันฆ่าฮีโร่ฮีโร่อีนะเอ๊ะเตือนไว้หน่อยนะมึงอย่าพูดอะไรมากนะฮะมันเรื่องจริงทั้งหมดเลยไหมนะคือสรุปคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะถ้ามันไม่จริงฉันจะไม่โกรธเลยไอ้นี่มันไม่รู้ไปจากไหนมันรู้ตอนที่ฉันถังเค้กอยู่ว่าข่าวมันรั่วได้ยังไงวะนี่ฮะไอ้กอลมันออกตังค์ไว้นะให้ไปตรวจว่าใครเอาไปเผยแพร่ไอ้คนเขียนทั้งแม่มันนะใครจะเขียนโพสทั้งมันนะแต่ไปถามว่าในพื้นที่นะใครไปเปิดเผยความลับอันนี้ลงสั่งการโดยด่วนนะพอดีไม่มีเวลานะกอลมนทุกภาคนะไอ้ประยุทธ์ประยุทธ์ลงฟังดีๆนะไอ้ประยุทธ์ไอซีทีฟังดีๆนะให้ไปสืบดูว่าข่าวมันรั่วจากใครนะไอ้ที่ฆ่าฮีโรอีนเนี่ยนะโดยคงโดยคำเลยนะไปตรวจดูนะแล้วเบรกให้หมดเลยนะถ้าไม่พอใจย้ายให้หมดเลยนะตำรวจแถวนั้นนะย้ายให้หมดเลยทหารย้ายให้หมดนะผู้จัดการทุกคนย้ายให้หมดนะเอามาสอบเอามาซ้อมแล้วใครเป็นคนไปบอกนะรัดตามนี่นะเดี๋ยวกูไม่ใช่เดี๋ยวลุงจะลงไปดูทีแหมคุณลุงรู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยจะใช้กองทัพเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มายุ่งเกี่ยวทางการเมืองมากเกินไปนะฮะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยกองทัพต้องไม่มายุ่งเกี่ยวทางการเมืองก็ต้องไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแม้แต่กระทั่งการเข้ามายึดอำนาจกองทัพก็ไม่มีสิทธิ์ทำไมจะไม่มีเธอฟังดีๆนะกองทหารรักษาพระองค์นะไม่ได้เขียนว่ากองทหารรักษาประชาธิปไตยนะรักษาพระองค์นะใช่ไหมแล้วเวลาไปสวนสนามราชวัลลบราชวัลลบคือคนที่ปกป้องกษัตริย์นะไม่ใช่ปกป้องประชาธิปไตยนะเธอเดินเข้าไปเธอเห็นไหมว่ากองทัพไหนเขียนว่ารักษาประชาธิปไตยไม่มีนะมีแต่กษัตริย์แล้วก็คำขวัญทั้งหมดของท่านหมดเลยนะขออะไรแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดรักชาติจนชีวิตเป็นถุยผงคำพูดเช่นนั้นเลยแล้วทุกคนสาบานกับใครสาบานกับฉันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเธอเข้าใจไว้ให้ชัดเจนว่ากองทัพไม่มีหน้าที่รักษาประชาธิปไตยกองทัพมีหน้าที่รักษาราชบัลลังก์เท่านั้นอย่างนั้นก็คือสรุปว่ากองทัพมีหน้าที่รักษาพระองค์รักษาพระราชบัลลังก์ใช่และมีหน้าที่ทำลายประชาธิปไตยเพราะไม่ได้รักษาประชาธิปไตยใช่มันไม่จำเป็นจะไปรักษาทำไมเราจะรักษาประชาธิปไตยต่อเมื่อประชาธิปไตยนั้นมันส่งเสริมราชบัลลังก์ต่อเมื่อประชาธิปไตยนั้นมันทำให้ราชบัลลังก์เข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าประชาธิปไตยมันทำให้ราชบัลลังก์อ่อนแอประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่เลือกทักษิณอันนี้เราไว้ไม่ได้ก็คือต้องทำลายเพราะมันเป็นอดีตราชศัตรูอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณลุงอยู่คนละฝั่งกับประชาธิปไตยใช่ไหมฮะไม่ใช่ฉันจะดูฉันอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแบบไทยประชาธิปไตยเนี่ยมันลอยไม่ได้ต้องปกครองใครอันนั้นน่ะมันเผด็จการครับไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยมันเป็นประชาธิปไตยพิเศษไงเอกลักษณ์มันสี่แผ่นดินไงพิเศษแบบเผด็จการมันไม่ได้เผด็จการนะมันเป็นประชาธิปไตยเพื่อความสมานฉันท์เพื่อความสามัคคีตะกี้ตูนะประชาชนส่วนใหญ่รักในหลวงใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับถ้าไม่รักก็ติดคุกเองครับอันนี้ทราบแล้วประชาชนในรักในหลวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อคนส่วนใหญ่รักในหลวงเคารพสักการะในหลวงนะมันก็ต้องเชื่อฟังในหลวงถ้าไม่เชื่อฟังในหลวงไม่เชื่อฟังคนของในหลวงไม่เชื่อฟังพรรคของในหลวงไม่เชื่อฟังฐานของในหลวงถือว่ามันไม่ใช่คนไทยออกไปจากประเทศนี้ทันทีแล้วอย่างนั้นก็ไม่มีหลักสิทธิเสรีภาพสิครับทำไมจะไม่มีหลักสิทธิเสรีภาพเธอก็มีสิทธิ์เธอคิดได้แต่ห้ามพูดเธอมีสิทธิ์เลือกแต่เธอต้องเลือกประชาธิปัตย์ก็อย่างนั้นมันจะเป็นเสรีภาพตรงไหนล่ะ
ก็จะได้เธอเลือกเธอไปเลือกผิดเองก็ไม่ให้ไงก็หลักการของประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคมันมาพร้อมๆกันมันจะแยกออกจากกันไม่ได้มันไม่ใช่มาพร้อมหรือไม่พร้อมนะสิทธิเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมกฎหมายไทยถือว่าต้องเคารพกษัตริย์ใช่ไหมครับเธอมีสิทธิแต่เธอต้องเคารพกษัตริย์เธอต้องเชื่อฟังกษัตริย์แต่ก็มีเสรีภาพในการที่จะเลือกก็มีเสรีภาพก็เธอเลือกประชาธิปัตย์มีตั้งหลายคนเนี่ยเธอไม่ชอบอภิสิทธิ์เธอก็เลือกชลิภัยไม่ชอบชนเธอก็เลือกกรเจตุพิษไม่ชอบเธอก็เลือกสาธิตวงศ์หนองเตยมีตั้งหลายคนเนี่ยทำไมเธอเลือกมากเหลือเกินฮะสรุปว่าจะเอาให้ประเทศนี้เนี่ยมันมีแค่พรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะมีหลายพรรคเธอไม่ชอบเธอก็เลือกปัญหาเลือกชูวิทย์ก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเลือกทักษิณก็ประชาชนไม่ชอบปัญหาไม่ชอบชูวิทย์ไม่ชอบประชาธิปัตย์แต่ประชาชนก็ชอบทักษิณนะมันมากแล้วคุณอย่าไปเลือกมันเลยก็คือรัฐประหารทำไมมันมากเรื่องรัฐประหารเลยใช่ไหมถ้าก่อนไม่มีทักษิณทำไมอยู่ได้ทักษิณมันตั้งพรรคมา2544ครั้งแรกเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ทำไมอยู่กันได้ก่อนนี้ทำไมอยู่กันได้อยู่ได้เพราะมีในหลวงนะแล้วตอนนี้มันมามากเรื่องบอกต้องเลือกทักษิณเลือกทำไมเขาก็ไม่ได้เรียกร้องแต่พี่แค่ว่าจะไปห้ามไม่ให้เขาเลือกเนี่ยมันห้ามไม่ได้ไงก็คือไม่ได้ห้ามฉันไม่ได้ห้ามฉันเราปรับปรุงอยู่เอางี้ก็ได้เลือกก็ได้นะให้มันเลือก 10% แล้วฉันตั้ง 90% เอาอย่างนั้นหมดเรื่องหมดราวเอาอย่างงี้ก็ประยุทธ์มันบอกให้ไปไม่ให้ไปเลยงานตั้งสภาปฏิรูปนะสภาสุนัขรับแท่งชาติเนี่ยไม่มีใครไปเลยประชาธิปัตย์แบ่งฉากก็ไม่ไปมีอลงกรไปคนเดียวไม่รู้มันไปหรือเปล่าฉันไม่รู้นะอย่างนั้นก็คือว่าสรุปคือคุณลุงบอกว่าไม่ต้องเลือกคือคุณลุงจะแต่งตั้งเอง90ให้เลือกแค่10ก็อย่างนั้นฉันเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีสภาไหนก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วจะเลือกไปทำไม 3,800 กว่าล้านเลือกเสร็จมาแจกไปเหลืองไปแดงอีกเลือกซ่อมเลือกยุ่งวุ่นวายจะแป๊กไปจะไปเลือกไปเลยผมรู้สึกว่าสภามันจะคล้ายๆกับสภาฐานันดรศักดิ์ของประเทศฝรั่งเศสก่อนที่ราชวงศ์จะถูกล้มเลยนะฮะเนี่ยที่แบบมีการแต่งตั้งไม่ใช่ประเทศต้องการความสามัคคีใช่ไหมต้องการความสมานฉันท์ใช่ไหมแล้วจะเลือกไปทำไมเลือกมันก็ต้องทะเลาะกันใช่ไหมมันก็ต้องด่าไปด่ามามึงเลือกกูจะไปเลือกมันแล้วจะทำไปทำไมที่ทะเลาะคุณลุงก็ไปยุยงปลุกปั่นอยู่ข้างล่างฉันถามเธอถ้าไม่มีการเลือกตั้งแล้วมันจะมีการแข่งขันไหมคือถ้าเกิดไม่มีการเลือกตั้งมันก็ไม่มีการแข่งขันแล้วมันจะมีการทะเลาะกันไหมมันก็ทะเลาะเขาก็เอาข้อมูลเอานโยบายมาถกแล้วมันจะมีการโยนแฟ้มในสภาไหมก็โยนแฟ้มมีการดึงเก้าอี้สภาไหมมันก็คนของคุณลุงทั้งนั้นอ่ะถ้ามันไม่มีสภาก็ไม่มีเรื่องนะก็อย่าไปมีมันเลยไงก็ไอ้ที่มีเรื่องก็คนของคุณลุงทั้งนั้นที่สร้างเรื่องขึ้นมาแต่ฉันถามเธอก่อนไงเธอต้องตอบฉันผมว่าถ้าไม่มีสภาจะมีเรื่องวุ่นวายไหมก็มันก็ไม่มีครับไม่มีก็ดีเรื่องงานก็จะอยากให้มันมีเรื่องเหรอก็คนที่มีเรื่องคนที่สร้างเรื่องวุ่นวายก็คนของคุณลุงพรรคประชาธิปัตย์แต่รัฐบาลมันไม่ดีเสียงข้างมากเผด็จการไงเราเอาชนะมันไม่ได้มันเป็นเผด็จการทุจริตเชิงนโยบายมันซื้อตำแหน่งอ่ะมันซื้อสวมันซื้อโน้นซื้อนี่ซื้อเสียงเงินเคจีบีซื้อหมดเลยหลักฐานอยู่ไหนล่ะครับไม่มีหลักฐานก็เชิงนโยบายไงเชิงนโยบายเพราะไม่มีหลักฐานนะก็คือนโยบายเขาออกมาก็เพื่อประโยชน์กับประชาชนแต่มันจะไปคอร์รัปชันตรงไหนก็ในเมื่อมันหาหลักฐานไม่ได้ก็แสดงว่าไม่คอร์รัปชันไงก็มันรวยขึ้นหรือเปล่าล่ะพูดมันขึ้นนะมันรวยแต่ก่อนมันมี30,000 ล้านมันงอกๆมา70,000 ล้านเนี่ยแล้วมันเป็นนายกใช่ไหมล่ะมันก็เงินมันงอกอ่ะก็เขาขายให้สิงคโปร์ไม่ใช่เหรอฮะขายสิงคโปร์ไม่รู้เลยมันขึ้นแล้วฉันถือว่ามันต้องจนลงแล้วอย่างนั้นรัฐบาลขึ้นไม่ได้หุ้นก็ขึ้นมันเองฉันมีความสามารถนะคนละคนละอย่างนะฉันเป็นบริษัทที่ดีทุกคนเขารู้ว่าฉันเป็นคนดีเป็นบริษัทที่ดีนะฉลาดที่สุดในโลกนะแล้วถ้าเกิดเจ๊งขึ้นมามันไม่หมิ่นพระบรมชานุภาพเลยใช่ไหมมันมีกฎหมายนะของจะเจ๊งไม่ได้นะใครทำเป็นเจ๊งถือว่าหมิ่นพระบรมชานุภาพตรวจสอบได้ไหมใครมีตัวก็ปิดภาพเลยชาวทุกภาคเอาอย่างนั้นจะประชาธิปไตยตรงไหนในเมื่อหลักการประชาธิปไตยเขาต้องมีการตรวจสอบเพื่อถูกดูนำหน้าก็ไปตรวจคนอื่นคนมีให้เยอะแยะเป็นทำไมมาตรวจใช่ไหมอ้าวคิดยังไงกับฉันอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณลุงยกเว้นฉันคนหน้ายังไงฮะคือคุณลุงต้องเป็นยกเว้นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณลุงอยู่เหนือกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเว้นคุณลุงสมชายกษัตริย์องค์นี้องค์เดียวไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ไงแล้วก็ตรวจทำไมก็แค่ตรวจสอบไงฮะตรวจสอบก็ลงละเมิดหรือเปล่าล่ะก็ไม่แล้วไปตรวจแล้วเจอว่าฉันหนีภาษีทำไงก็หนีภาษีก็ประชาชนก็จะได้รู้ไงครับว่าคุณลุงหนีภาษีรู้ก็ถือว่าหมิ่นประมาทใช่ไหม112ประชาชนติดคุกกันหมดเลยนะเอาอย่างนี้คุณลุงเดี๋ยวเราพักกันสักคู่นึงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันนะฮะเชิญจ้าครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับMm-hmm.
คนจนไร้ถิ่นอาศัยถูกขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์คนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ย่าไม่กี่ว่ายังถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูศักดินามองคนจนนั้นต่ำเพียงกาด้อยราคาตาสาตาสีสังคมระสำความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีเมื่อคือแปรบ้านเมืองปนปีสิทธิเสรีมืดมนราชดำเนินถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายลายหมู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าติดบังขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิถีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มนุษย์เดินดินใช่โบยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลิศกว่ามีคุณค่าเหนือประชาชนอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าปิดบังขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิถีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่โบยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลิศกว่ามีคุณค่าเหนือประชาชนถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยังต่างแดนครับก็กลับเข้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีในช่วงสุดท้ายนะครับคุณลุงครับอย่างทัศนคติของคุณลุงที่คุณลุงพูดเมื่อตอนช่วงที่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะมันบังคับยังไงก็ไม่รู้อะฮะเธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่านะถ้าไม่มีกษัตริย์นะประเทศไทยอยู่ไม่ได้ไม่เป็นประเทศราชาเป็นสระแห่งแคว้นประชาชนจะขาดที่พึ่งนะประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีใครคุ้มกบาลมันอยู่ไม่ได้ประเทศอื่นก็ยังอยู่ไม่ได้มันควายแต่ประเทศอื่นมันโง่ไงเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะต้องมีกษัตริย์เราเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะถามได้ว่าเธอมีหัวไหมก็มีฮะเธอต้องมีหัวใช่ไหมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคืออยู่บนหัวเธอถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเธอก็เธอไม่มีหัวไงมันหนักนะฮะอยู่บนหัวก็มันก็ธรรมดานั่นแหละคือมันเป็นสีสง่าไงเพ
พราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องหวีผมใช่ไหมเธอต้องเชิดชูใช่ไหมเธอต้องแต่งผมให้มันดีไว้ทรงให้มันดีอันนั้นก็คือกษัตริย์เราถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นนะมันเป็นที่ปกป้าปกกระหม่อมเธอไม่ได้ยินหรือเวลานายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานสภาหรือว่าประธานศาลฎีกาเวลาเข้าเฝ้านะก็จะใช้คำว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช่ไหมคือหมายถึงว่าทำแล้วก็ทำผ่านหัวเราหมดนั่นแหละแต่เราเนี่ยเป็นใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทครับเราเป็นแค่ฝุ่นคบฝุ่นคบฝุ่นเป็นโมเลกุลเล็กๆนะใต้เท้าครับเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะอันนี้คือตัวสะท้อนว่าพระองค์เนี่ยนะฉันเนี่ยมีบุญคุณต่อประชาชนทุกคนครับแม้แต่ลมหายใจนะถ้าจะเทียบไปแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจ้าชีวิตนะเจ้าชีวิตคือจะเป็นจะตายชี้นะบอกให้ไปตายก็ไปตายอย่างบรรทายนรสิงห์เธอไม่เห็นเหรอบรรทายนรสิงห์ที่มันทำสุกี้ยากี้ทำอะไรนะพริกกะปิขายใช่หรือเปล่าโครงการเดียวกันแล้วบรรทายนรสิงห์นะไอ้ที่มันขายนะพริกบรรทายนรสิงห์เนี่ยมันก็ยังยอมตายเลยเพื่อรักษาเกียรติของกษัตริย์ใช่ไหมแล้วนั่นเป็นตัวอย่างแล้วทำไมกษัตริย์ไม่ยอมตายเพื่อประชาชนบ้างฮะกษัตริย์ตายเพื่อประชาชนก็ยุ่งดิทำไมฮะมันก็ต้องเปลี่ยนราชวงศ์ต้องนู่นต้องนี่ต้องขึ้นบรรลุบรรลังจัดพิธีมันเปลืองกษัตริย์ก็ต้องทนอยู่ต่อไปนั่นแหละนะคือพระมหากษัตริย์ก็ชีวิตเดียวนะครับแต่ชีวิตของประชาชนนี่มันทั้งประเทศเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอคิดดูนะกษัตริย์เปรียบเสมือนต้นโพต้นไทรใช่ไหมประชาชนเปรียบเสมือนนกเสมือนกาต้องอาศัยคุณพระสุภิกร อาศัยพระบรมโพธิสมภารเธอเข้าใจไหมบรมโพธิสมภารตัวอะไรแปลว่าอะไรฮะบรมโพธิสมภารหมายถึงว่ากษัตริย์เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้านะโพธิเนี่ยเป็นโพธิคืออะไรโพธิคือต้นโพคือต้นของปัญญาคือตัวแทนของพุทธเจ้าแม่สมภารเนี่ยนะสมภารเนี่ยมันก็คือบุญบารมีของพระพุทธเจ้าประชาชนเนี่ยคือได้อยู่เพราะได้รับส่วนบุญพระเจ้าอยู่หัวในกษัตริย์เนี่ยเป็นสมบัติดวงอาทิตย์นะซึ่งให้พลังงานให้ออกซิเจนแก่โลกถ้าไม่มีดวงอาทิตย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นนะกษัตริย์จักรพรรดิคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมของฉันเนี่ยเป็นยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกคือใหญ่กว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นฉันเป็นพ่อดวงอาทิตย์อีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือไม่ถึงว่าประชาชนจะอยู่ไม่ได้ก็แล้วกันถ้าไม่มีฉันแล้วอะไรเป็นเครื่องยืนยันล่ะครับว่ากษัตริย์นี่เป็นพ่อของกษัตริย์ญี่ปุ่นมันมีเครื่องยืนยันแล้วคือทุกวันนี้นะฉันทำอะไรก็ได้นะแต่กษัตริย์ประเทศอื่นทำอะไรไม่ได้รวมทั้งกษัตริย์ญี่ปุ่นฉันทำอะไรก็ได้เขาไม่ทำมาหลบแต่ฉันทำก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเข้าไปกุมอำนาจทหารไงล่ะฮะมันก็ใช่ไงก็คือกษัตริย์จากพระญี่ปุ่นอย่าไปพูดถึงประเทศอื่นเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าฉันไอ้ระลาบล้วงนะเมื่อก่อนนั้นนะประชาไอ้กองทัพญี่ปุ่นนะยอมตายที่จักรพรรดิใช่ไหมเวลาแพ้ก็ฮาราคิริใช่ไหมสมัยสมุรงสุโขทัยนะเวลาไปแพ้ก็ควานทองรักษาเกียรติยศของพระจักรพรรดิแล้วเวลาลบเนี่ยยอมตายก็มิกาเซ่นะแล้วปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วไงเพราะจักรพรรดิญี่ปุ่นเขาโง่เองอ่ะขอโทษนะอย่าว่ากันนะมันโง่จริงอ่ะนะมันไปประกาศว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ใช่ลูกดวงอาทิตย์ไปบอกนี้นะไปบอกทำไมประชาชนมันก็เป็นวิทยาศาสตร์มันก็ถูกแล้วไงฮะนะมันก็คือประชาชนเขารู้มันไปบอกหรอกถ้าเป็นลูกดวงอาทิตย์ก็จิ้มหายที่มันร้อนจะไปหาใช่ไหมแต่กษัตริย์เขาก็มีจิตสำนึกดีนะตรงที่กษัตริย์เขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่านะประชาชนเนี่ยอย่าไปปล่อยมันจะเคยตัวได้คืบเราศอกเราต้องกดหัวมันไว้อย่าให้มันโง่หัวแต่คำว่าญี่ปุ่นมันไม่รู้มันปล่อยให้ประชาชนฉลาดนะไปบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกดวงอาทิตย์นะประชาชนมันก็จริงว่าไม่ใช่พวกลูกดวงอาทิตย์นะมันก็เลยไม่เคารพเท่าที่ควรแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคุณลุงบอกว่ากษัตริย์นี่เปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าตรงนี้มันยกย่องมากเกินไปหรือเปล่ายกย่องตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเหมือนกับศาสดาหนึ่งของศาสนาหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เธอฟังไม่ชัดฮะเธอฟังให้ชัดๆนะฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฉันเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวนะมันเป็นทั้งพระบาทนะเป็นทั้งสมเด็จเป็นพระพุทธเจ้าอยู่หัวนะคืออยู่หัวพระพุทธเจ้าอีกทีนึงมันหลายชั้นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งนะจะอยู่ชั้นที่ยี่สิบอ๋อเอางี้ละกัน
พุทธเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งฉันอยู่ชั้น16นะง่ายๆสี่ภาคคุณลุงฉันอยู่ชั้น16ฉันอยู่ชั้นเดินลุกอ่ะคือชั้นเอชั้นเหนือกว่าเยอะเธอไม่นับถือพุทธเจ้าไม่เป็นไรไม่นับถือฉันติดคุกใช่ไหมเธอคิดว่าใครใหญ่กว่าใครนะก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยคือเห็นคุณลุงบอกว่าราชานี่เป็นสง่าแห่งแคว้นไอ้คำว่าสง่าแห่งแคว้นเนี่ยมันคือแคว้นที่มีที่ผู้นำเนี่ยนะมาจากการยินยอมพร้อมใจกันจากประชาชนนั่นก็คือผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ความเจริญศรีวิไลไม่ใช่เหรอครับมันไม่ใช่หรอกการเลือกตั้งเนี่ยนะมันเป็นแค่รูปแบบฮะต้องเข้าใจนะการเลือกตั้งประชาธิปไตยแบบไทยๆเราไม่สนใจการเลือกตั้งฮะการเลือกตั้งมันเป็นของฝรั่งการเลือกตั้งจึงใช้เงินใช่ไหมการเลือกตั้งมันเปิดทางให้ซื้อเสียงการเลือกตั้งมันเปิดทางให้คนโกงการเลือกตั้งมันเกิดเขาเรียกว่าธุรกิจการเมืองเอาเงินมาซื้อเสียงเข้าสู่การเมืองอย่างที่ทักษิณมันทำเนี่ยนะมันเอาเงินมาซื้อเสียงถ้ามันได้16ล้านเสียงมันจ้างเสียงละ 1,000 ใช่ไหมก็ใช้เงินแค่ 16,000 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งสกปรกมันไม่ดีมันทำให้เกิดการซื้อเสียงเกิดการแข่งขันยิงกันตายหัวคะแนนวิ่งเต้นใช้วิธีสกปรกโฆษณาเพื่อเอาใจคนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแต่ไทยเนี่ยจะถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญไร้สาระน่ารังเกียจมันอย่างนี้ก็คือคุณลุงบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศเป็นของตะวันตกที่เอาเข้ามาประชาธิปไตยมันก็ของต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ไงเราก็ต้องทำให้เป็นไทยที่ฉันถามเธอนะเธอปลูกแอปเปิ้ลมันไม่ขึ้นเธอก็ต้องกินส้มบางมดใช่ไหมให้มันออกกับประเทศไทยจะไปปลูกข้าวสาลีได้ไงก็ต้องกินข้าวเจ้าสิจะไปปลูกข้าวบาเล่ปลูกองุ่นปลูกแอปเปิ้ลมันไม่ขึ้นก็ต้องทำแบบไทยไงเรารับมันแล้วก็ทำแบบไทยแต่รูปแบบของระบอบซึ่งมันเป็นหลักการที่เขายึดถือและปฏิบัติซึ่งสังคมทั่วโลกเขาให้การยอมรับมันก็คือการเลือกตั้งมันไม่ได้หรอกถ้ามันเลือกไปเลือกมาแล้วเกิดมันเลือกคนเก่งท่านก็หมดความหมายดิก็ดีแล้วไงครับได้คนเก่งมาพัฒนาบริหารประเทศมันไม่ได้แล้วเธอสังเกตดูประเทศที่มันปล่อยให้เลือกตั้งไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่มีกษัตริย์หรือถึงแม้ว่าจะมีอย่างญี่ปุ่นอย่างอังกฤษกษัตริย์ก็ไม่มีความสำคัญบ่มีไก่ไม่มีน้ำยาแล้วจะเอาความสำคัญไปทำไมอ่ะทุกวันนี้คุณลุงก็สำคัญมากพออยู่แล้วฉันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดีที่ฉันสำคัญนะเธอจะทำอย่างนี้ไงถ้าเธอไปทำนี่ฉันไม่ปฏิวัติไม่ได้อำนาจฉันก็หมดความสำคัญนี่สมมติอย่างนี้นะฉันติดเทปให้ฟังทักษิณมันเป็นรัฐบาล2544ใช่ไหมตอนนี้มันได้2557ใช่ไหม13ปีเกิดมันเป็นมาตลอดเป็นมา20ปีแล้วประเทศเจริญนะคนมันก็ลืมหมดเลยมันลืมชั้นเนี่ยแล้วจะได้ไปอยู่ที่ไหนอ่ะคนมันลืมหมดเลยมันไปเอาทักษิณคนเดียวน่ะคือเขาก็ไม่ลืมนะอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่เห็นจะลืมเลยไม่ใช่แล้ววันดีคืนดีมันบอกว่าเลือกไปเลยไม่ต้องมีมันบอกว่าประหยัดงบประมาณปีละ 14,000 ล้านเนี่ยตัดเอาไปสร้างโรงพยาบาลได้ตั้งเป็นร้อยๆโรงไงมันไม่ให้ฉันแล้วฉันอยู่ไงอ่ะก็คุณลุงก็ใช้อย่างพอเพียงไงฮะมันไม่ได้หรอกบางคนมันเคยได้อ่ะมันเคยได้ไงแล้ววันละ47ล้านเองนะให้กันไม่ได้ไงอย่างนั้นก็แสดงคุณลุงไม่พอเพียงแล้วคุณลุงจะสอนให้ประชาชนพอเพียงทำไมฮะประชาชนมันจนก็ต้องอยู่แบบคนจนฉันเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์เลยนะคิงออฟคิงอ่ะมันต้องรักษาหน้าใช่ไหมนะต้องประเทศต้องหรูหราใช่ไหมแต่งตัวต้องดีกว่าคนอื่นเพราะจะเป็นคิงออฟคิงนะกษัตริย์แต่งตัวดีแค่ไหนต้องแต่งตัวดีกว่ามันร้อยเท่าเออมันถึงจะสมพระเกียรติไงแล้วอย่าลืมฉันครองราชยาวสุดในโลกนะแล้วฉันก็รวยสุดในโลกนะขอบคุณยุคยอมนะแล้วไม่ภูมิใจแล้วมีกษัตริย์รวยสุดในโลกแล้วประชาชนล่ะครับประชาชนมันก็ธรรมดาเธออยากรวยก็หาเงินดิใครก็ไปห้ามเธอเลยก็จะหาเงินได้ยังไงก็รัฐประหารกันอยู่อย่างนี้นักลงทุนต่างประเทศก็ไม่เข้ามาการลงทุนก็ไม่ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ขยายตัวส่งออกก็ไม่ได้ต่างประเทศก็ไม่ซื้อมันก็อยู่กันอย่างนี้จะหาเงินมาจากไหนเธอก็อย่าไปทำที่เขาไม่ซื้อเธอทำที่เขาซื้อดิทำพวกฮีโรอีนโคคคเคนเขาก็ซื้อกันอยู่นะมันเลิกไม่ได้ก็คือทำไปทำไปคุณลุงเธอไปทำให้ที่เขาซื้อดิแล้วที่เขาไม่ซื้อเธอจะไปทำทำไมล่ะอย่างนั้นหน้าตาของประเทศมันก็เสียหายดิครับเขาก็โจมตีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ค้ายาเสพตกค้ายาเสพติดเป็นทางผ่านของยาเสพติดซึ่งณวันนี้เขาก็พูดกันทั่วโลกนะฮะมันพูดเรื่องของมันนะเรารวยสักอย่างทำไมใช่ไหม
เรารวยเรารวยแล้วมันไม่ไปสนใจใครนั่นแหละฉันถามเธอเธอรู้เธอจนมีใครมาสนใจเธอไหมเธอไม่มีจะกินมีใครไปช่วยเธอไหมเพราะนั้นเธอก็ต้องรวยไว้นั่นแหละอย่างนั้นไปสนใจใครทำไมอย่างนั้นคุณลุงก็สนับสนุนให้มันทำอย่างนี้แล้วประเทศชาติมันจะอยู่ยังไงลูกหลานของเราที่เติบโตในอนาคตข้างหน้าจะเติบโตขึ้นมายังไงครับมันโตเองแหละมันอยู่มันก็โตเองมันไม่กินครบสี่มื้อห้ามื้อมันก็โตเองแล้วไปสนใจทำไมล่ะเราก็คือเราสนใจเฉพาะครอบครัวเราครอบครัวอื่นก็ทั้งแม่มันด้วยคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาอะไรต่างๆนี่ก็คือไม่ต้องไปสนใจว่าประชาชนจะเติบโตขึ้นมาเฉพาะครอบครัวเราไงสนใจลูกเราเมียเราเมียน้อยเรากิ๊กเราลูกเมียน้อยลูกอะไรกิ๊กก็ว่าไปนะสนใจเพราะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นอย่างนั้นมันก็ทำให้เห็นแก่ตัวสิครับอย่างนี้ก็ธรรมดามีใครเห็นแก่เธอบ้างก็เธอเห็นแก่ตัวเธอเองเลยก็ถูกแล้วไงก็แล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นแต่แก่ตัวเราแต่เราไม่ทำเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ทำเพื่อประเทศชาติแล้วนี้ประเทศชาติจะพัฒนายังไงนะครับคุณลุงมันก็ต้องช่วยตัวเองไงใช่ไหมคนเราต้องช่วยตัวเองนะอัตติอัตโนนาถูภาษาฝรั่งว่า God heal those who heal themselves ไงก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมจะไปช่วยมันทำไมล่ะประชาชนต้องช่วยตัวเองอะนะแล้วอย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยเหรอครับนี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนเขากำลังกังวลนะฮะฉันบอกเคยแล้วเป็นประชาธิปไตยเป็นได้ฉันไม่เคยขัดขวางนะแต่ต้องเป็นแบบไทยๆต้องเป็นแบบไทยสไตล์แต่ไม่ไทยสไตล์นะไทยสไตล์ก็คือจะต้องเลือกประชาธิปไตยเท่านั้นจะต้องเชื่อฟังคนลุงสมชัยผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องเกรงใจฉันหน่อยนะให้เกียรติฉันนะจะทำอะไรก็ถามฉันนะถ้ามากเรื่องทหารที่ทำหน้าเท่านั้นเองแหละจะทำอะไรก็ถามเปรมก่อนนะถามทหารถามพบทบก่อนว่าอันนี้ดีไหมนั้นดีไหมอย่าทำอะไรเองข้ามหน้าข้ามตาคนไทยถือมากในเรื่องกิยามัญญาติเนี่ยนะจริงๆส่วนใหญ่นี่ประเทศทั่วโลกนี่กองทัพเนี่ยเป็นกลไกของรัฐบาลนะครับในการทำงานใช่กลไกรัฐบาลเธอพูดถูกมากเลยกองทัพเป็นกลไกของรัฐบาลแต่ฉันเป็นเจ้าของรัฐบาลนะแต่คุณลุงก็เหมือนกับว่าให้กองทัพเนี่ยอยู่เหนือรัฐบาลก็คือไม่เป็นกลไกของรัฐบาลเธอถามเธอนะกองทัพเนี่ยมันมาจากทหารใช่ไหมทหารมันต้องจบโรงเรียนในร้อยใช่ไหมจบในร้อยต้องสำนักตัวทุกวันใช่ไหมตอนเช้าปฏิญาณข้าพเจ้าจะต้องรักพระดีชาติชาติกษัตริย์เวลาวิ่งเดินชาติชาติกษัตริย์ชาติชาติกษัตริย์ใช่ไหมเขาเป็นพันธุ์พระดีปลูกฝังตั้งแต่เรียนโรงเรียนในร้อยจบรอติดทหารแล้วส่วนในรัฐบาลมันมาจากไหนไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่ทัพสินชินวัตรไม่รู้เจ้าหลานเอ็กเลยเนี่ยมันมาเป็นนะจะเชื่อใจมันเหรอเชื่อใจไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเชื่อใจทหารเพราะนั้นในเมื่อเราเชื่อใจทหารแล้วก็ให้ทหารคุมทุกอย่างไงนักการเราเชื่อมันไม่ได้เพราะไม่รู้มันซื้อเสียงมันหรือเปล่าแต่ทหารเนี่ยนะเขาสาบานตัวทุกวันเนี่ยเขาปฏิญาณตัวทุกวันเวลาเขาวิ่งเขายังร้องเลยท่าจัดจัดท่าจัดจัดว่ายว่าไปโน่นแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องซื้อเสียงเนี่ยมันก็ซื้อกันหมดนะฮะทุกพรรคแม้แต่กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยการมันมีผลการวิจัยของอาจารย์จุฬานะฮะที่ว่าวิจัยออกมาว่าการซื้อเสียงเนี่ยที่จะใช้ได้ผลเนี่ยซื้อเสียงได้ผลก็คือพรรคกลางกับพรรคใต้ที่ว่าได้ผลซึ่งเป็นฐานมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะเขาจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงเรื่องของเขาหรือยุ่งอะไรเขาเราถือว่าเป็นกองกกต.เลยเธอมาพูดอะไรแถวนี้กกต.ก็คุณลุงตั้นก็แล้วแต่ก็ว่าตามหลักฐานไปเหลืองไปแดงไงยังหาว่าอะไรสุขุพันธ์บริพัตรอะไรทำลูกเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมเป็นกองแล้วยังไงอ่ะสารตัวยกกองใช่ไหมคุณลุงก็แทรกแซงไงก็คือสุขุมพันธ์ก็เป็นคนของคุณลุงไม่ได้แทรกแซงก็มันชนะเยอะแยะขนาดนั้นน่ะมันจะไปมีผลอะไรพูดไปคนก็ฟังเองเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมันไงศาลก็ต้องตัดสินโดยที่คิดถึงคุณลุงก่อนล่ะว่าจะตัดสินลูกน้องของคุณลุงยังไงถ้าตัดสินผิดพลาดไปคนที่เป็นศาลเองก็จะโดนเล่นฉันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเธอคิดตัวจะเลือกตั้งไปทำไมเลือกตั้งพงศพัฒน์ก็แพ้อยู่ดีสมมติว่าพงศพัฒน์ชนะก็วุ่นวายอยู่ดีใช่ป่ะมันก็โดนไปหรืออยู่ดีก็หาเรื่องให้มันไปหรือเลือกใหม่อยู่ดีแต่กรณีเลือกโดนกว่ามันจะแพ้กรณีของคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยก็คือว่าไปทำป้ายเนี่ยเพื่อที่จะใส่ไลค์คู่แข่งทางการเมืองที่เลือกตั้งแข่งเขาอยู่นะฮะใส่ไลค์จริงแต่คนที่ฟังมันมี 3,000 กว่าคนพวกไอ้สุขุมพันธ์ชนะก็เป็นแสนนะมันไม่มีผลนะแต่มันก็ผิดคนที่มาดูสารพันกว่าคนเองอ่ะมันก็ผิดกฎหมายกกต.นี่ฮะแล้วดูแล้วไปรู้มันเรื่องหรือเปล่ามันอาจจะเลือกอย่างเดิมก็ได้ไม่มีผลนี่ใช่ไหมแล้วถ้าเลือกใหม่แล้วถ้าแพ้มันจะมีอะไรน่ะทุกวันนี้นะมันสงบอยู่แล้วสุขพันชนะมันสงบไหมสงบใช่ไหมถ้าพงศพัฒน์ชนะจะคิดว่ามันจะสงบเลยถ้ามันไม่สงบก็แสดงว่าคุณลุงเนี่ยแหละไปปั่นม็อบมาไล่มันไม่ใช่คือประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะเธอไม่ได้ฟังว่าสิทธิ์คุณชอก็พูดแล้ว
วสิทธิ์คุณชรได้แต่สอสีวลึงนะสอสีวลึงได้บอกว่าให้ทักษิณให้พงศพัชชนะไม่ได้นะไอ้อะไรวสิทธิ์คุณชรบอกว่าถ้าหากว่าพงศพัชชนะนะถ้าก่อนเราเสียกุ๊กครั้งที่สองนะเธอคิดดูมันรุนแรงขนาดนั้นนะขนาดนั้นเลยถ้าพงศพัชชนะจิบหายวายวอดจะเสียกุ๊กนะมันจะเสียกุ๊กได้ไงก็ประชาชนเป็นคนเลือกไม่รู้แล้วมันเสียกุ๊กอะไรมันคล้ายๆว่าเธอคิดดูนะยิ่งรักมันยึดทั้งประเทศนะยึดตั้งทั่วไปนะเสร็จแล้วไอ้พงศพัชลูกน้องมันเบอร์เก้านะมาชนะกรุงเทพอีกมันยึดทั้งประเทศเลยอ่ะแล้วฉันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะคุณลุงก็อยู่ที่วังของคุณลุงตามปกติเขาก็เลือกมาพออยู่ครบวาระเขาก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่มันก็เป็นไปตามกลไกของมันแต่ฉันรำคาญฉันไม่ชอบมันเนี่ยฉันนอนได้หลับถ้ามันได้เป็นนะขนาดไอ้พงศพัชจอบตกนะไอ้ยิ่งรักมันเป็นยิ่งนอนไม่หลับเลยทำไมฮะคิดว่ามันเดี๋ยวมันพาพี่มันมาทำไงขนาดน้องมันขนาดพี่เนี่ยเพื่อทักษิณกลับมาไม่จิ้มหายเลยทำไมคุณลุงถึงกลัวคนคนเดียวเพียงแค่ทักษิณคนเดียวทำไมคุณลุงถึงกลัวจังต้องกลัวหมอดูเขาบอกว่าไอ้ทักษิณมันเป็นพิฆาตตากสินไงฉันบอกเธออีกครั้งทักษิณเป็นพิฆาตตากสินแล้วมันจะมาล้างแค้นล่าจูบตัดกีไปตัดหัวพระเจ้าตากสินก็บอกว่านะไอ้ทักษิณเนี่ยมันจะมาแก้แค้นมันเป็นพระเจ้าตากสินปรับชาติมาเกิดให้ลุงระวังมันนะอย่าให้คนนี้ข้าประเทศถ้ามาข้าประเทศในวันไหนนะถ้าลุงจัดดีชิบหายทันทีถ้าคุณทักษิณเป็นพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดก็ดีแล้วไงครับเพราะพระเจ้าตากสินเป็นคนกอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยมันกอบกู้แล้วมันก็กอบกู้จบแล้วจะมาทำไมอีกมาทำบ้าอะไรก็ตอนนี้เป็นเอกราชแล้วจะมาทำไมอีกก็ไปอยู่สวรรค์ที่มาทำไมก็มาทวงคืนความเป็นธรรมไงครับในฐานะที่รัชกาลที่หนึ่งก็คือเสด็จทวดของทวดของทวดของคุณลุงไปทำรัฐประหารพระเจ้าตากสินแล้วฆ่าลูกฆ่าหลานของพระเจ้าตากสินไม่ใช่จะไม่ได้ทำเองนะเสด็จปู่ทวดเขาบอกว่าไม่ได้ทำเองขุนนางเขาลงมติบอกว่าพระเจ้าตากมันเป็นไม่ได้มันเป็นเอ็กซ์นะมันมาวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นนะมันมาแล้วมันเอาเงินของราชวงศ์ไปปล่อยประชาชนกู้มันทำเสียระเบียบอ่ะมันทำให้ขุนนางอยู่ไม่ได้แต่รัชกาลที่หนึ่งเชื้อสายก็เป็นเจ๊กอยู่ไม่ได้ก็เจ๊กไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเจ๊กที่รักกษัตริย์ไงกษัตริย์ก็มีระบอบนะพระเจ้าศิลป์มันไม่เอาระบอบนี้มันรัชกาลที่แปดไม่เอาระบอบนี้ถ้าบอกว่ารักกษัตริย์พระเจ้าตากสินก็เป็นกษัตริย์แล้วไปฆ่ากษัตริย์ทำไมล่ะครับถ้าเกิดบอกว่ารักพระเจ้าตากสินมันกู้เอกราชจริงนะแต่มันไม่ควรเป็นกษัตริย์เพราะว่ามันเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเธอคิดดูนะมันเป็นกษัตริย์ป้าเลยนะวังมันเล็กนิดเดียวอะเธอเคยไปต่างทนในพระราชวังเดิมอะยังมาโปรดพลาดเลยพอท่านปู่ทวดชั้นราชการที่หนึ่งในทองร่วงตัดหัวพระเจ้าตากเสร็จแล้วนะมาสร้างเห็นไหมวัดพระแก้วมาเริ่มเพิ่มพระบรมราชวังนะถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าพระเจ้าตากมันจะมีวัดพระแก้วไหมจะมีบรมราชวังไหมมันก็ไม่มีก็อยู่โบสถ์เล็กๆเลยแล้วจะสร้างไปทำไมล่ะครับวังใหญ่ๆโตๆก็อยู่กันแค่ครอบครัวเดียวถ้าเราไม่สร้างรถฝรั่งมาเที่ยวได้ไงก็เรื่องโรงแรมแกนทะเลนะวัดพระแก้วมันเป็นอันดับหนึ่งนะใครๆก็ชอบใช่ไหมเรามีพระแก้วมรกตนะแล้วเรามีเราเรียกว่ามหาจักรีแล้วสมัยรัชกาลที่ห้าปู่ใช่ไหมก็สร้างดุสิตมหาปราสาทนะข้างบนเป็นทรงเป็นทรงแบบไทยหรือไทยปูนยุโรปนะใช่ไหมมาสร้างพระนางอนันตสมาคมด้วยถ้าพระเจ้าตากอยู่มันไม่ทราบพวกนี้นะมันไปทำแบบทักษิณมันไปเอารากหญ้าพวกไข่พวกสถุนไม่มีสกุลชาติเอาขึ้นมาประเทศชาติไปชิบหายฮะมันจะบอกกษัตริย์อยู่ไม่ได้นะประเทศชาติมันก็เจริญไงฮะมันเจริญไม่ได้ไอ้ประชาชนพวกไข่ไม่ต้องเป็นไข่ที่ไพ่เนี่ยงอหัวได้ยังไงพระเจ้าตากมันจะเอาพวกไพ่ขึ้นมาเป็นใหญ่แบบทักษิณทุกวันเนี่ยแต่เดียวก็เลยถึงกับชาติมาเกิดไงไม่ได้ถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นใหญ่รับไม่ได้มันเอาพวกไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก็ต้องเป็นไพ่ขี้ข้าเป็นขี้ข้าเจ้านายเป็นเจ้านายไอ้พระเจ้าตากเนี่ยมันทำแบบไอ้ทักษิณนี่แหละมันเอารากหญ้ามันเอาเงินไปปล่อยให้ไอ้ชาวไร่ชาวนากู้นะไม่ชิบหายเหรอแล้วราชวงศ์ที่อยู่ไงแล้วมันก็สร้างวังหลังเล็กนิดนึงนะเป็นโบสถ์นะเดี๋ยวไปดูพระราชวังเดิมดิมันทำกิ๊กก๊อกจะไปหาเสียชื่อกษัตริย์แหมถ้าเกิดว่าประเทศชาติมันเจริญประชาชนกินดีอยู่ดีประชาชนก็รักกษัตริย์ยกย่องกษัตริย์ไม่ได้เหมือนในรัชกาลที่8พี่ชายเช่นที่จีบแดนจิ๊บเป๋งนะมันไปเข้าข้างปีดีมันลาออกมาสมัครสสนะแข่งกับปีดีนะเกิดไม่ได้เป็นนะเป็นประธานาธิบดีนะแล้วมาสละบัลลังก์ให้ฉันนั่งนะใครเขาจะเอาฉันฉันน่ะมันเตี้ยๆนะเวลาไปกับพี่ฉันต้องยืนเอามือคุมป้าขึ้นเองอะนะมันหล่อกว่าฉันมันสวยโอ้มันรูปหล่อนะฉันก็ใส่แว่นเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะแล้วเธอคิดดูนะเอามันไว้ทำไมมันไปเข้าข้าง
ไอ้ปีดีนะมันล้มอ่ะมันล้มสถาบันกษัตริย์นะคณะราษฎร2475มันล้มจนพระเจ้าลงนอนตอบใจตายอ่ะรัชกาลที่เจ็ดนะแล้วไปเข้าข้างประเด็กนะไอ้อย่างนี้มันเห็นขี้ดีกว่าใช่นะเอาไว้ไม่ได้โอเคคุณลุงเดี๋ยวเราไว้มาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปได้ไหมฮะก็จะคุยเรื่องนี้แล้วฉันโกรธทุกทีเลยนะเนี่ยคุยถึงเรื่องเดิมๆนะจะเป็นแค้นถ้าจะกลับไปได้ยิงมาช้าอีกลูกนะยิงนัดเดียวน้อยไปนะเนี่ยเอาขนาดนั้นเลยโอเคครับพี่น้องที่กำลังฟังรายการลุงสมชายสบายดีอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการลุงสมชายสบายดีเนี่ยก็2ช่องทางนะฮะช่องทางแรกก็คือทาง YouTube นะครับก็จะมีของ DJ ซุนโฮกับสนามหลวง2008นะครับส่วนแฟนคลับใน Facebook นะฮะก็ไปติดตามกันที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะฮะแล้วก็ส่วนสำหรับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ต้องการจะสนับสนุนการผลิตรายการนะครับทั้งรายการลุงสมชายสบายดีแล้วก็รายการเถียงแทนเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาที่หลังไมค์นะฮะใน Facebook เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะฮะเพื่อที่จะขอช่องทางในการที่จะสนับสนุนเข้ามาหรือไม่งั้นเนี่ยก็คลิกไปที่ djsunho.blogspot.com นะครับสำหรับวันนี้รายการลุงสมชายสบายดีผมดีเจซุนโฮและคุณลุงสมชายใครกังวลต้องลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกคนสนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนบนทางชีวิตโดดเดี่ยวไฟฝันบนหนทางคนสู้อ่อนล้าคำคืนเลือนลางหวังคนกลางโถงคุณครั้งหนึ่งรักแร้ได้กลับเป็นช้ำเจ็บซ้ำย้ำที่แผลรอยเก่ากดดันดื่มจนมึนเมาเหงาคุณชีวิตอย่าฝืนความจริงอย่าทิ้งทางเดิมป่าลมฝนผ่านรุ่งแล้งสู่ขอบฟ้าบนทางฝันอันเหยียดยาวจากแผ่นดินและสู่แผ่นดินอยู่อย่างทุกคนหัวใจเบิกบานฝุ่นชีวิตอย่าฝืนความจริงอย่าทิ้งทางเดินฝ่าลมฝนผ่านทุ่งแล้งสู่ขอบฟ้าบนทางฝันอันเหยียดยาวจากแผ่นดินและสู่แผ่นดินอยู่อย่างครุกปุ่นหัวใจเบิกบานฝุ่นชีวิตฝุ่นชีวิต